ับลุงใน Rainbow in the Sky เช่นเคยค่ะและตอนนี้เนี่ยลุงก็เปลี่ยนแคมป์ที่จอดรถอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ลุงอยู่ที่เมืองเล็กวิลลัตไอโอวาค่ะและเดี๋ยวลุงก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศในเมืองที่นี่กันค่ะเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรให้น่าสนใจบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามลุงกันไปเลยค่ะชีวิตของลุงกับเดวิดนะคะก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายค่ะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาไม่ค่อยมีเรื่องดราม่าอะไรมากมายเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันแค่2คนค่ะตื่นเช้ามาเราก็ทานอาหารเสร็จก็เอาจักรยานออกมาปั่นไปชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองที่เรามาแวะจอดรถบ้านค่ะบางวันก็เอารถบ้านออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่ผ่านๆมาเลยค่ะและวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็พากันมาปั่นจักรยานชมบรรยากาศในเมืองแล้วก็ริมทะเลสาบเช่นเคยค่ะบรรยากาศของทะเลสาบที่นี่นะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะลุงคิดว่าที่เห็นน่าจะเป็นเกือบจะทุกคนทุกครัวเรือนในเมืองนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะออกมาเล่นน้ำเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะหาร สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เราก็พัดเมกค่ะอาหารกลางวันนะคะวันนี้กินอาหารเม็กซิกันกันค่ะที่นี่เปิดเกือบจะ 100% แล้วนะคะลุงว่าไม่มีเว้นที่ว่างแล้วก็ไม่มีกำหนดให้ใส่หน้ากากด้วยอาหารกลางวันเรามาแล้วค่ะของคุณสามีเป็นเบอร์ริโต้ไก่ส่วนของลุงคือเคสเดียทานอาหารก่อนนะคะหลายๆคนก็คงจะพอรู้บ้างแล้วนะคะว่ารุ้งกับเดวิดเราใช้ชีวิตแบบ RV Full Time หรือว่าที่เรียกว่าการขับรถบ้านเที่ยวไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางมาเป็นระยะเวลา7เดือนกว่าแล้วนะคะเมื่อพูดถึงการเที่ยวแบบรถบ้านหลายๆคนคงคิดว่าฟังดูน่าตื่นเต้นน่าสนุกกันใช่ไหมล่ะคะซึ่งคุณก็คิดถูกแล้วค่ะแต่ส่วนมากคนที่ทำ RV Full Time นะคะจะเป็นคนที่อายุช่วงวัยเกษียณซะส่วนใหญ่ค่ะเหตุผลหลักๆก็คือคนวัยนี้เขาจะมีรายรับที่แน่นอนและก็ไม่ได้ทำงานแล้วจึงง่ายต่อการเดินทางนั่นเองค่ะหรืออีกกลุ่มก็จะเป็นคนที่ทำงานออนไลน์ค่ะซึ่งสามารถทำที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตประมาณนั้นค่ะคู่สามีภรรยาที่ทำ RV Full Time เนี่ยจะต้องเป็นคู่ที่ชอบใช้เวลาร่วมกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลาทุกวันค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ใช่คู่ที่ชอบทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ค่ะลุงยังจำตอนที่ลุงบอกกับเพื่อนและคนรู้จักทุกคนตอนที่เดวิดตัดสินใจจะทำ RV Full Time ได้นะคะซึ่งทุกคนถามลุงด้วยคำถามเดียวกันเลยค่ะว่าแน่ใจเหรอประมาณนั้นค่ะพอด้วยวัยของลุงนะคะที่เพิ่งจะ30ต้นๆซึ่งเป็นวัยที่กำลังสนุกกับการทำงานเก็บเงินช้อปปิ้งแต่ว่าต้องเฟรดตัวเองออกมาจากจุดนั้นแล้วมาใช้ชีวิตอีกแบบนึงเลยค่ะในตอนนั้นนะคะลุงก็ได้แค่ตอบว่ามันก็คงต้องลองอ่ะเพราะว่าในเมื่อสามีเราอยากทำเราก็ต้องซัพพอร์ตสามีและตอนนี้นะคะถ้าถามลุงว่าลุงคิดถึงโมเมนต์ตอนที่ทำงานหรือเปล่าลุงก็ตอบได้เลยค่ะว่าคิดถึงค่ะโมเมนต์ตอนที่เราทำงานนะคะมันเป็นอะไรที่สนุกและมีความสุขมากๆเลยค่ะซึ่งงานที่ลุงทำก็คือพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารไทยที่อยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ของลุงค่ะและร้านที่ลุงทำนะคะก็ดีมากค่ะเพราะว่าพนักงานเสิร์ฟนะคะจะได้ทิปที่ลูกค้าให้เป็นเงินสดทุกวันหลังเลิกงานเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ตามส่วนเพย์เช็คค่าแรงนะคะจะได้รับทุกๆ2อาทิตย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ลุงอยู่แต่ก่อนนะคะซึ่งก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของทุกตำแหน่งงานในเรทเดียวกันด้วยค่ะดังนั้นถ้าเราไปทำงานเสิร์ฟในร้านอาหารนะคะเราก็จะได้ค่าแรงรายชั่วโมงต่างหากแล้วก็ทิปจากลูกค้าอีกต่างหากค่ะ
ซึ่งบางรัฐอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ากฎหมายของอเมริกาแต่ละรัฐไม่เหมือนกันค่ะอย่างในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่ละรัฐก็ไม่เท่ากันด้วยซึ่งบางรัฐเนี่ยคนที่ทำงานเสิร์ฟในร้านอาหารนะคะก็จะได้ค่าแรงไม่เท่ากับงานอื่นๆค่ะเพราะว่าเขามองว่าพนักงานเสิร์ฟได้ทิปจากลูกค้าอยู่แล้วค่ะส่วนตัวของรุ้งนะคะรุ้งมองว่าพนักงานเสิร์ฟเป็นอาชีพที่ทำเงินได้เร็วค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแพลนจะอยู่อเมริกานานๆ นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยมีสวัสดิการอื่นๆให้เท่าไหร่ค่ะลุงว่างานพวกบริการในอเมริกานะคะเกือบทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นการทำเล็บการนวดการเสริมสวยอะไรพวกนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำรายได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับใครที่จะย้ายมาอยู่อเมริกาหรือว่ามีโอกาสได้อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าแผนที่จะอยู่อเมริกาไม่นานก็ลองพิจารณางานพวกนี้ดูค่ะเพราะว่าเป็นงานที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับมายังที่จอดรถของเราค่ะค่ะและตอนนี้ลุงก็กลับมาถึงรถ RV ของลุงแล้วนะคะร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงออกมาเล่นน้ำเยอะและนั่นก็คือ1วันของเราที่ Lakeview Iowa ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับวิดีโอของลุงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย